อาทิตย์จะสูตรว่าด้วยความเป็นผู้มีมิตรด,ดีเป็นเบื้องต้นแห่งโพชฌงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกร,ราภิกษุทั้งหลายเมื่อพระอาทิตย์จะขึ้นสิ่งที่เป็นนิมิตมาก่อนคือแสงเงินแสงทองฉันใดสิ่งที่เป็นเบื้องต้น เป็นนิมิตมาก่อนเพื่อความบังเกิดแห่งโพชฌชงเจตแก่ภิกษุคือความเป็นผู้มีมิตรด,ดีฉันนั้นเหมือนกันดูกระระาภิกษุทั้งหลายอันภิกษุผู้มีมิตรด,ดีพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญโพชฌชงเจตจากกระทำให้มากซึ่งโพชฌชงเจต ดูกระราภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุผู้มีมิตรด,ดีย่อมเจริญโพชฌงเจ็ดย่อมกระทำให้มากซึ่งโพชฌงเจ็ดอย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ น้อมไปในการสลับย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพธชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสลับย่อมเจริญวิริยะสัมโพธชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ น้อมไปในการสลับย่อมเจริญปีติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสลับย่อมเจริญปัสสัธิสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ น้อมไปในการสลับย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสลับย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละดูกระรภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีมิตรด,ดีย่อมเจริญโพชฌงเจ็ดย่อมกระทำให้มากซึ่งโพชฌงเจ็ดอย่างนี้แหละจบอาทิตย์จะสูตร